กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่นำวัตถุมงคลนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่สร้างโดยอาจารย์ลอยนะฮะมีส่วนในการสร้างแล้วก็ทำการปลุกเสกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์นะครับขอเชิญพบกับคุณโน้ตตาคลีครับสวัสดีครับผมครับนะฮะคุณโน้ตตาคลีครับนี่คนนครสวรรค์ใช่ไหมผมคนนครสวรรค์ครับเอาแล้วมานั่งอยู่นี้ได้ไงเนี่ยปกติคือเมื่อก่อนจริงๆเนี่ยผมอาจจะเป็นคนเล่นพระสายตาคลีนครสวรรค์บ้านผมล้วนๆเลยจะไม่เล่นสายอื่นเลยเล่นองค์ไหนบ้างที่นครสวรรค์แนะนำหน่อยเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่น่าเก็บคือก็จะมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคฮะหลวงพ่อศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคครับผมแล้วก็หลวงพ่อโอดวัดจันเสนครับผมนะฮะที่น่าสะสมตอนนี้ใช่ครับคุณผู้ชมก็ไปเลือกเอานะฮะว่าจะสะดวกองค์ไหนยังไงนะค่านิยมก็แตกต่างกันไปปัจจุบันนี้ครับผมแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาศรัทธาอาจารย์คือจริงๆต้องบอกว่าพระชุดนี้ผมเองอ่ะเห็นครั้งแรกก็คือใน Facebook เห็นมีคนลงเผยแพร่กันย้อนไปกี่ปีแล้วเมื่อสักประมาณปลายปีที่แล้วครับโอ้ยเมื่อไม่นานนี่เองเนี่ยใช่ก็เลยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้พูดกันตรงๆครับพี่คือผมไม่ได้เชื่อพระชุดนี้ไม่ได้เชื่ออะไรพุทธคุณพระชุดนี้เท่าไหร่ครับคือเหมือนตอนคิดครั้งแรกเลยว่าเป็นการปั่นหรือสร้างกระแสหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นคนนั้นลงใช้เจอประสบการณ์อย่างนั้นคนนี้ใช้แล้วเจอประสบการณ์อย่างนี้แล้วตัวเองก็เป็นนักสะสมอยู่ด้วยใช่เห็นอะไรมาเยอะเห็นเยอะครับเพราะผมก็คล้องมาเยอะทั้งหลักทั้งพระหลักทั้งไม่หลักก็คล้องผ่านมาหมดครับผมครับอ๋อคือครั้งแรกไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อเลยแล้วไงต่อก็เลยวันนั้นนึกพอไม่เชื่อเนี่ยครับก่อนจะเชื่อมันต้องมาสู่ขั้นตอนของการลองก่อนถูกครับยังไงคืออย่างนี้ผมเห็นนานๆเข้าเดี๋ยวพอผมเห็นคนเขาลงประสบการณ์กันเยอะอ๋อมันเห็นทุกวันอ้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้วไอ้นี่ก็มาอีกแล้วใช่แล้วตัวผมโน้ตก็เลยวันนั้นมีสมาชิกในกลุ่มลงมาประมูลให้ลองได้ใช้กันผมก็เลยเป็นคนกันเองนั่นแหละใช่ครับก็เลยผมโน้ตประมูลได้มาแรกเลยแล้วโน้ตไปประมูลทำไมอยากลองใช้อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าล่ำลือจริงหรือเปล่าอาจารย์ลอยพงเงินครับผมตามภาษานักเลงพระถูกครับก็เลยประมูลได้มาองค์หนึ่งจำได้เลยวันรุ่นไหนรุ่นไหนเป็นสมเด็จพิมพ์กลางครับเนื้อเคลือบธรรมดาครับผมก็เลยได้มาครั้งแรกวันนั้นคล้องขึ้นคอเลยซึ่งต้องบอกอย่างนี้พีเอฟคือที่บ้านผมเนี่ยจะเปิดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบ้านผมจะเปิดบริษัทเกี่ยวกับทำประกันรถครับผมอะไรเงี้ยฮะแล้วด้านหลังเนี่ยที่ออฟฟิศผมเนี่ยเปิดไปที่ตรวจสภาพรถด้านหลังก็จะเป็นโซนคาแคร์ตรออย่างงี้ป่ะประมาณนั้นไหมถูกพี่ครับผมก็เลยวันนั้นนะปกติถ้า PF เคยผ่านไปแถวอำเภอตาคีและตากฟ้าเนี่ยครับผมตากฟ้าเป็นอำเภอเล็กๆซึ่งปกติผมต้องจะเปิดคาแคร์มาเลยนะรถล้างเฉพาะวันเสาร์ที่ไม่ลงวันธรรมดานะครับวันเสาร์เนี่ยผมล้างได้เต็มที่ 5-6 คันนั่นคือถือว่าเยอะแล้วเยอะแล้วสำหรับคนตากฟ้าเฉพาะวันเสาร์นะพี่ครับผมคือเป็นช่วงพีคของการล้างรถถูกครับวันเสาร์5คัน5-6 คันแค่นี้พี่ไม่เกินเนี้ยจนได้ประมูลพระที่ผมบอกเพฟเนี่ยได้มาองค์หนึ่งวันนั้นได้มาครั้งแรกเลยขึ้นคอเลยยกมือท้าเลยว่าขอเลยบอกถ้าตาลอยแน่จริงวันนี้ขอให้ลูกค้าเนี่ยไหลเข้ามาเยอะถ้าตาแน่จริงนะผมก็บอกอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยนะพูดอย่างนี้เลยคือไม่ได้กำหนดจำนวนบอกแค่ว่าไม่ได้กำหนดพี่ก็เลยพอพูดไปแค่ไม่ได้คิดอะไรคล้องเลยด้วยความเผลอของใหม่ด้วยก็เลยคล้องหน่อยเอาเลิกเอาใช้หน่อยก็ผ่านไปสัก8โมงเช้ากว่าก็ยังไม่มีอะไรนิ่งๆพอเริ่ม9โมงเริ่มมาไหลซึ่งจริงๆลืมไปแล้วเด้อลืมเรื่องที่ขอไปแล้วใช่ไหมลืมเรื่องที่ขอไปแล้วพี่คือผมก็ไม่ได้สนใจแล้วดูแลธุรกิจแล้วใช่สักพักนึงเริ่มหลังจาก9โมงเช้ารถเริ่มไหลเข้ามาครับผมแล้วพี่เอฟรู้ไหมว่าวันนั้นผมล้างรถไปทั้งหมดกี่คันนะจากปกติ5คันวันนั้นผมล้างไปทั้งหมด33คันเฮ้ยไม่รวมกับที่ล่าให้กลับไปก่อนอีก7-8คันนะแล้วเป็นรถในพื้นที่ป่ะหรือเป็นรถที่อื่นผมไม่รู้ว่ารถในพื้นที่หรือเปล่าหรือขาจรไปมาด้วยหรือเปล่านั้นผมไม่รู้เลยแต่ที่รู้ๆว่านั้น33คันจนลูกน้องผมเรียกฟิตบอกเฮียพอก่อนผมไม่ไหวแล้วก็ล้างตั้งแต่9โมงเช้ายันทุ่มกว่าครับเกือบ2ทุ่มไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดครับคันต่อคันคันต่อคันเลยครับมีลูกน้องผมพักแค่กินข้าวแค่แป๊บเดียวแล้วก็ลุยงานต่อเลยครับโอ้โหนี่มันเป็นเนี่ยประสบการณ์แรกเลยคุณผู้ชมเป็นผมอ่ะผมก็สะดุดใจนะจาก5คัน6คันกระโดดมา30คันอ่ะแล้วผิดปกติไงมันผิดพี่มันขึ้นมาเยอะแล้วก็ไม่รวมกับที่ไล่ให้กลับไปก่อนอีกครับพี่ใช่นั่นแหละไม่งั้นต้องมีแต่40วันนั้นน่ะโอ้แล้วพออาทิตย์อื่นอ่ะไม่มีรถเลยอาทิตย์อื่นก็คือปกติต้องบอกอย่างงี้พี่วันธรรมดารถมันค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วเข้าใจ
แต่วันเสาร์เนี่ยมันก็ยืนพื้นมาเป็น10เป็น10ตลอดนะตอนทุกวันเนี่ยแหละครับโอ้ดีจังเลยแต่บางวันก็มีนะบางวันก็มีพี่บางวันก็5 6คัน6 7คันเหมือนเดิมก็ยังก็มีแต่ก็ได้งานเรื่อยๆครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าคือมาใช้ครั้งแรกก็ถือว่าเฮงเลยอ่ะครั้งแรกพี่จริงๆเลยแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะผมยังแบบตอนแรกก็ขนาด30คันยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะครับเฮ้ยมันจะบังเอิญไปหรือเปล่ายังคิดอย่างนี้ครับผมจนเจอประสบการณ์ครั้งที่2เรื่อยๆครั้งที่3แล้วผมเจอประสบการณ์ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยไม่ใช่ว่าเจอห่างจากครั้งแรกแล้วหายไปเลยนะครับผมเจอครั้งแรกกับวันเสาร์ครั้งที่2อ่ะผมเจอต่อจากวันเสาร์เลยก็คือเป็นคืนวันอาทิตย์เลยครับผมครับครับคือถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่เหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่ผมว่าคนที่เจอกับตัวครับมันทำให้รู้สึกแบบว่าเราศรัทธาใช่ไหมแล้วพระตลอยเนี่ยผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมทุกวันผมเชื่อสนิทใจเลยแต่ผมเชื่อคุณโน้ตนะเพราะฟังจากการเล่าฟังจากน้ำเสียงการพูดถึงเหตุการณ์และบวกกับมานั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่มาจากตาคีใช่ไหมตาคีผมจะตาคีมาอยุธยาเพื่อมาร่วมรายการมาพูดคุยถึงความศรัทธาใช่ครับแค่เบรกเดียวคุณผู้ชมเดินทางมาจากนครสวรรค์ครับนะฮะเอาละอ่ะย้อนกลับไปทั้งหมดเลยฮะคือพอรู้จักชื่อเสียงของอาตาลอยที่เรียกว่าตาลอยเนี่ยนะหรือว่าอาจารย์ลอยเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับนะฮะแล้วก็เลยบูชาแล้วตอนนั้นได้ศึกษาไหมคือก่อนหน้านี้รู้จักอาจารย์ลอยมาก่อนไหมก่อนหน้านี้รู้จักอาจารย์ลอยโพเงินก่อนไหมหรอผมเคยได้ยินชื่อเสียงท่านมาเกี่ยวกับเรื่องหุ่นพยนต์แค่นั้นเองครับแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านได้มีการสร้างพระชุดนี้ขึ้นมาครับผมไม่รู้เลยสนใจหุ่นพยนต์ไหมตอนนั้นไม่ครับไม่สนนี่คนรุ่นใหม่แล้วคือ คนรุ่นใหม่เขาจะแบบเหรียญยอดนิยมอะไรที่มันดูแล้วจบได้มีบ็อบมีขอบถูกครับแล้วเป็นไงพอเริ่มศึกษาก็มาเก็บพระชุดนี้ใช่ครับซึ่งมันก็วิธีการดูมันต่างกับการดูพระสมัยใหม่เลยมันคือการพิจารณาพิมพ์ผงอะครับแล้วคุณโน้ตโอเคเหรอแบบดูศึกษาเป็นไงคือพระตลอยต้องบอกว่าจะมีเอกลักษณ์แต่ละองค์เนี่ยถ้าพี่เอ็มเห็นนะฮะครับแต่ละองค์เนี่ยเรายกตัวอย่างเลยอะอย่างองค์นี้ก็ได้ครับโอเคมาเนี่ยองค์นี้คือจะเรียกเป็นขุนแผนมีกินลายพางครับผมครับจะมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบนะครับซึ่งเอกลักษณ์เว็บดูได้เลยว่าพระแต่ละองค์แต่ละพิมพ์บางครั้งเนี่ยไซส์ยังไม่เท่ากันเลยครับเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดกดมือครับครับอาจจะกดแรงกดเบาอะไรแล้วแต่ครับบางทีกดได้ลึกชัดบางทีก็กดอาจจะมีตื้นบ้างอะไรเงี้ยแต่เนื้อพระท่านจะมีเอกลักษณ์เลยคือเห็นปุ๊บรู้ว่าอันนี้แท้เพราะว่าถามว่ามีของเก๊ทำออกมาไหมมีเอามีเลยแต่ยังไม่เหมือนแล้วก็หายไปละครับยังไม่เหมือนในเรื่องของอะไรพิมพ์เนื้อเรื่องไงทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อครับครับผมคำยังต่างกันอยู่พอสมควรฮะนะนี่ภาพเพิ่งเจอไม่นานนะใช่แต่มีปลอมแล้วอะแปลว่าเนี่ยคือเขาคงเล็งเห็นแล้วล่ะว่าอนาคตต้องบอกอย่างนี้พี่คือต้องเพียบต้องลองถามใครก็ได้ครับที่ใช้ของอาจารย์ลอยนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นพยนต์หรือพระของมีกินพิธีจตุรพิธพรใช้ก็แล้วแต่ครับผมเชื่อได้เลยว่าเพียบจะเจอคำตอบที่ใกล้เคียงกันและคล้ายๆกันในการใช้ครับนะฮะอ่ะแล้วความพิเศษอย่างที่บอกเนี่ยคือลวดลายต่างๆมันเกิดขึ้นมาคือยังไงมันมีเยอะมีน้อยอะไรยังไงคือถ้าเป็นแบบองค์นี้เป็นลายพางไม่เคลือบถ้าลายพางเนี่ยผมว่ามีอยู่ประมาณไม่ถึง50องค์ครับลายพางนะฮะก็จะจำนวนเป็นพันองค์เลยนะถูกครับน้อยนะฮะน้อยครับสวยมากคุณผู้ชมนะฮะครับแล้ววิธีดูเนื้อหาดูคุณโน้ตดูไงวิธีดูเนื้อหาคืออย่างนี้พี่อย่างลายพางมันจะมีอยู่2แบบพางแรกคือ1การนำเนื้อ2เนื้อเนี่ยมาแปะปั้นผสมกันครับออกมาเป็นลายกับ2ผมไม่ได้หยิบมา2ก็คือเป็นเนื้อผงน้ำมันนี่แหละแต่ตะลอยเหมือนใช้สีผสมอาหารสีแบบทำบัวลอยอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนหยอกลงไปในเนื้อหยดลงไปแล้วคนแล้วมากดมันก็จะออกขึ้นเป็นลายเหมือนกันครับผมครับเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันอย่างองค์เนี้ยคือเป็น2เนื้อถูกไหมครับเป็น2เนื้อมาผสมกันใช่ครับนะฮะดูออกว่าจะมีรอยต่อถ้าพิจารณาดีๆมี2กล้องที่ชัดเลยบางทีมันจะเป็นแบบว่ารอยเนื้อกดไม่เข้ากันอ่ะพี่ครับผมครับเหมือนเนื้อไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกันถูกครับนะครับก็เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามครับแต่ทั้งหมดนี่คือพิมพ์ขุนแผนใช่ครับซึ่งเป็นพิมพ์นิยมที่สุดไหมในบรรดาพระผงที่เจอตอนนี้นิยมที่สุดครับในบรรดาทุกพิมพ์นะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าพระตลอยใช้ดีทุกพิมพ์มาที่ต่อไปเลยนะนี่เลยเป็นไงฮะนี่องค์นี้จะพิเศษตรงไหนใช่ไหมพี่องค์นี้จะพิเศษตรงที่ว่าเคลือบเคลือบเข้มกับเคลือบบางครับถ้าเวียบสังเกตที่องค์พระนะมันจะแบ่งไส้อีกเลยเออใช่ใช่ใช่ไหมใช่เลยเคลือบครึ่งนี่เลยน้ำตาลส้มออกส้มเลยซี่อีกนึงฮะอีกซี่อีกนึงจะเป็นเหมือนเคลือบใสครับครับ
ดูเหมือนว่าพระชุดนี้จะมีลูกเล่นเยอะมากเลยเยอะครับมันเกิดจากความบังเอิญหรือเขาตั้งใจอะไรผมว่าตาลอยตั้งใจนะคือท่านอาจจะเป็นนึกสนุกมีคนนึกสนุกเป็นหัวมีคนมีหัวศิลปะอะครับเพราะดูจากการที่ท่านทำหุ่นพยนต์ใช่มันคือการดีไซน์การออกแบบท่านอาจจะลองดูให้อ๋อนี่มันผสมจุ่มนี่ครึ่งนี่เป็นไงอะไรอย่างนี้นะอันนี้ชัดเลยนะครึ่งนึงอย่างชัดเจนมีเยอะไหมแบบนี้ครึ่งนึงเนี่ยแบบนี้จากที่คุณโน้ตเห็นประสบการณ์มีไม่ค่อยเยอะนะเท่าที่ผมเห็นนะครับผมนะฮะก็เป็นความพิเศษไปใช่นะครับอ่ะต่อมาฮะองค์นี้จะเป็นเนื้อผงน้ำมันเคลือบครับแต่ว่าองค์นี้จะพิเศษกว่าองค์อื่นตรงที่ว่าถ้า PF ได้สังเกตหน้าตาของเขาองค์นี้จะชัดมาก มีหูมีตามีสังกติชัดครับครับใช่ครับชัดเลยมากเส้นซุ้มเนี่ยชัดมากเลยชัดเปียครับองค์นี้คมลึกครับอาจจะแบบเพิ่งทำความสะอาดบล็อกแล้วก็กดใหม่ใช่ครับน่าจะเป็นท่านสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นองค์ที่กดแรกๆด้วยซ้ำครับผมนะฮะนี่อกนี่โอ้โหนูนนะชัดเลยนะครับมาที่ต่อไปนะฮะนี่อันนี้จะเป็นเคลือบแดงครับครับเคลือบแดงนี่ก็จะมีเคลือบอ่อนเคลือบเข้มเคลือบบางแล้วแต่ครับแบบนี้ถือว่าระดับความเข้มนี่แค่ไหนบางกลางอันนี้ถือว่าเข้มครับถือว่าเข้มนะเพราะมันจะขึ้นเงาผิดปกติครับผมเงาปกติถ้าเคลือบบางอาจจะบางก็จะบางกว่านี้สีจะดรอปลงมาอีกอาจจะเห็นเนื้อผงด้วยใช่ครับผมถ้าเคลือบไม่ทั่วนะครับครับนี่ฮะต่อมานี้ด้านหลังนะฮะครับสังเกตดูหลังจะนูนนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยหลายองค์หลังจะนูนครับผมครับแต่ถ้าบางองค์อันไหนที่เป็นเนื้อพิเศษถ้าเป็นเนื้อแปลกๆนะพี่ส่วนใหญ่บางองค์เนี่ยจะบางพระเนี่ยครับจะบางกว่าเนื้อผงน้ำมันธรรมดาครับครับต่อมานี่ครับอันนี้ก็เป็นเคลือบออกอันนี้จะเป็นเคลือบแบบนี้ก็หายากนะพี่คืออันนี้มันจะออกเคลือบจะแดงก็ไม่แดงจะส้มก็ไม่ส้มครับอย่างเงี้ยหายากครับครับเจอก็ไม่ค่อยเยอะนะครับครับผมคือเท่าที่เห็นบางคือหลายองค์เนี่ยจะแดงไปเลยน้ำตาลไปเลยแต่เอานี่ก้ำกึ่งถูกครับครับด้านหลังปิดนะฮะผมปิดอันนี้ปิดส่วนใหญ่ด้านหลังก็คือจะเป็นเห็นคือไม่ได้เคลือบถูกไหมไม่ได้เคลือบครับด้านหลังไม่ค่อยได้เคลือบเคลือบแค่หน้าเดียวใช่ต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นองค์ที่ผมชอบมากที่สุดอีกองค์นึงที่นันดาที่ผมเก็บไว้นะท่านที่ดูเก่าแล้วก็ดูความสวยงามนี่องค์อื่นสูงกว่าเยอะเลยคือพระองค์เนี้ยเนื้อหามนต์สายและจัดจ้านมากๆถ้าเบฟได้ดูคือพระชุดนี้จริงต้องบอกว่ามันเป็นพระที่เก็บอยู่บนห้องวัตถุมงคลเก็บอยู่ในกระแป๋งแล้วพระชุดนี้คุณแผนชุดนี้มันจะวางอยู่ในกระแป๋งตรงแล้วไปวางอยู่ตรงที่รูหลังคาที่มันรั่วพอดีพี่ครับอ๋อแล้วฝนมันก็ตกครับน้ำมันหยดใสตลอดนะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลามา40 กว่าปีครับเนื้อมันเลยกลายเป็นแบบนี้ไปเลยฮะสวยเลยนะเหมือนแช่น้ำมนต์เลยนะใช่ครับเหมือนแช่น้ำมนต์เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับนะครับสวยงามอีกแบบนึงนะฮะต่อมาครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานเนื้อดำหรือถ้าแบบนี้ผมในกลุ่มผมจะเรียกกันว่าเนื้อดำรัศมีครับผมซึ่งแบบนี้มีจำนวนน้อยเท่าที่ผมเห็นมานะตอนนี้นะ มีอยู่แค่2องค์ครับที่ออกมาปรากฏโฉมให้เล่นกันในวงการตอนนี้อยู่ที่คุณโน้ตองค์นึงอยู่ที่ผมองค์นึงแล้วก็อยู่ที่พวกผมที่อยู่นครปฐมอีกองค์นึงครับผมครับแล้วลักษณะเป็นอย่างนี้เลยไหมลักษณะจะอีกองหนึ่งรัศมีตรงช่วงหน้าใบหน้าของพระพักองค์พระเนี่ยจะโยกอันนั้นจะโยกออกไปมากกว่าคือไม่ได้อยู่ตรงกลางแบบนี้ใช่ครับนะฮะแล้วนี่เกิดจากอะไรตรงรัศมีเนี่ยตรงรัศมีนี่ต้องบอกว่าเป็นเนื้อผงน้ำมันครับซึ่งเป็นอีกเนื้อหนึ่งซึ่งตาลอยท่านได้มีน่าจะตั้งใจนำเนื้อผงใบลานเนี่ยมาป้านปุ๊บแล้วเนื้อผงน้ำมันเนี่ยฮะมาแปะกดไว้ตรงหน้าแล้วกดลงไปในพิมพ์ครับผมแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับคือเป็นสองเนื้อผสมกันคือพูดง่ายๆคือเหมือนถ้าเพียบนึกออกคือมันจะเป็นเหมือนดินน้ำมันแล้วถ้าเราเคยเล่นดินน้ำมันเด็กๆนะเอาสีนี้มาปั้นกับสีนี้มาผสมกันแล้วก็กดพิมพ์เล่นเป็นอันนั้นนี่เล่นครับเป็นความสนุกใช่จินตนาการของอาจารย์ลอยตอนที่ท่านสร้างนะฮะสวยงามไปอีกแบบนึงครับมาที่องค์สุดท้ายครับนี่ฮะอันนี้สมเด็จมีกินพิมพ์เล็กอกใหญ่เครื่องแดงครับนะฮะองค์นี้ก็เป็นพระชุดเดียวกันใช่พระชุดเดียวกันครับอันนี้จะเป็นองค์แรกๆที่ผมได้เช่าบูชามาน่าจะรู้สึกเป็นองค์ที่3องค์นี้ฮะตั้งแต่เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะฮะครับผมครับคุณโน้ตฝากถึงคุณผู้ชมหน่อย
คุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาเก็บวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยต้องเริ่มต้นยังไงครับคือวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยนะผมถ้าใครอยากศึกษานะครับลองเข้าไปที่กลุ่ม Facebook กลุ่มวัตถุมงคลอาจารย์ลอยพงเงินครับครับผมในนั้นจะมีข้อมูลภาพพระสวยๆมีข้อมูลประวัติต่างๆครับผมให้เข้าได้ไปเข้าไปศึกษามากมายใช่ครับผมครับผมแล้วสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบหุ่นยนต์อาจารย์ลอยครับถ้าสมมติตอนนี้หุ่นตาลอยพูดกันตรงๆคือหุ่นแท้ๆเนี่ยมันเป็นตัวเป็นแสนแล้วถึงหลายๆแสนยังบางคนไม่งบไม่พอหรืออะไรเงี้ยหันมาเก็บพระชุดนี้ได้ครับผมพระชุดนี้เรายังเก็บได้อยู่ราคายังสบายกระเป๋าอยู่โดยเฉพาะเนื้อผงน้ำมันเรายังซื้อได้อยู่ครับครับผมผ่านมืออาจารย์ลอยครับผ่านมืออาจารย์ลอยครับแล้วก็เกจิ16ดังแห่งยุคนั้นโลกปลุกเสกใช่นะครับที่มาทำพิธีพุทธาภิเษกใช่ครับนะครับแหมวันนี้นะฮะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยนะปกติคุณโน้ตอยู่ที่ไหนอยู่นครสวรรค์ใช่ไหมนครสวรรค์อำเภอตาคีครับครับผมถ้าเกิดสนใจเนี่ยคนอยู่ทางเหนือเนี่ยโซนเหนือเนี่ยไม่ต้องมาถึงกรุงเทพนะไปเจอคุณโน้ตก็ได้ได้ครับคุณโน้ตไปพูดคุยขอความรู้ได้ได้ครับหรือติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ใน Facebook ก็ได้ครับได้นะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณโน้ตมากครับนะที่มาแนะนำวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยนะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาพบเจอเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อพักสักครู่เดี๋ยวครับ